ก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ให้โอเกี่ยวบ้างนะครับช่วงนี้เราลุมเลยฮะโอ้ข้าวดีแล้วเนี่ยมันจะมีพวกปวกมีโคกมีอะไรนิดหน่อยนะฮะพื้นที่ก็หวานฉุนหวานฉุนหรือหวานสำรวยอะไรผมไม่แน่ใจไอ้ที่ว่าเขาขายแล้วหวานเลยอ่ะก็สะเทือนลำไส้หน่อยอ่ะนู้นก็เต็มแล้วเทข้าวอยู่นะครับโอ้ก็โผล่แล้วนะที่มันกระโดดกระเดกครับย้อนนะครับโอ้โหกระตวกเลยแหละเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาได้เนี่ยช้างเต็มทุ่งเลยอ่ะไปทั้งไหนก็เจอแต่ช้างเจอแต่ช้างกระสักฮะส่วนมากทุ่งหนองไผ่นะเหลืองสวยครับน่าโอจัดให้เดินไปเอามือลูบลูบไอ้ขี้ผงที่บางรังพึ่งออยดินะเอามือลูบลูบออกหน่อยนะ
ผู้ใหญ่จุกกี่เกียร์น่ะจุกกี่เกียร์นะ3เกียร์50ไมตี้ X นะข้าวสวยนะข้าวอยู่ได้อีกหลายวันเนี่ยยังติดเขียวอยู่เลยเนี่ยก็ราคาลงอยู่ที่11,500ฮะลงมาจาก12,300อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมราคาตกขนาดนี้กอขอนี่ยับแน่นอนนะแล้วของผมก็เริ่มจะพับพึงแล้วน่ะ 5,800 ซะมั้งข้าวเจ้าของอ่ะโอ้โหพูดมากคิดผมก็ผักข้าวสวยแกงเอี่ยมฮะสายกิ๊กโกยใหญ่เลยยางอ่อนยางอ่อนโอ้ไม่ถอยหลังไปให้เขาหน่อยยมยำยมยำเลยรถนู่นครับนั่นเกี่ยวอยู่นู่นข้าวลุงยวนแกดีอ่ะดูดิดีทุกปีอ่ะนู่นบึกเลยโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับเต็มกล่องอ่ะก็เอาละฮะสรุปงานเข้าครับ6ล้อที่ไปลงสีหลักปิดไม่ซื้อไปแล้วครับเพราะว่าราคาไม่นิ่งฮะไปที่ไหนตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีสักที่ที่ว่าตีราคานะเพิ่งเป็นตอนเนี้ยตอนบ่ายของวันเนี้ยก็จะงานงอกดิบ่นกันอึบเลยน่าเห็นใจนะเนี่ยข้าวก็จะตายแล้งแล้วพอได้เกี่ยวกลับมาขายยากอีกนะครับเนี่ยก็ต้องจอดรอเนี่ยก็คือว่าเกี่ยวให้เต็ม2คันอีกจอดรอก่อนกะว่าทางอีสานข้าวไม่ค่อยมีกะว่าราคาจะดีนะครับเขาก็หวังว่าราคาจะดีกันเจ๊งเลย โอ้โอ้เดี๋ยวเขาตั้งนะก็สรุปต้องเกี่ยวให้เต็มรถ2คันแล้วก็จอดล้อก่อนนะล้อ6ล้อที่ว่าล่อนก็ซวยเลย6ล้อต้องล่อนไปมันไม่ยอมตีราคานะครับเหมือนจะเป็นเกมการตลาดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะถึงกันก็ได้ลงสีอะใครจะไปรู้ใช่ปะเราก็ไม่รู้หรอกตีกดราคากันซะขนาดนี้แล้วทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานไหนที่มันเกี่ยวกับไอ้พวกคันนี้เขาต้องอะไรนะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจน่าจะเหลียวแลทั้งนี้นะปล่อยให้พ่อค้ากดราคาชาวนาก็อยู่ได้ผมกลัวจะเป็นอันนี้เลยความคิดผมนะความคิดส่วนตัวกลัวจะเป็นเกมทางการตลาดอ่ะเพราะมันรู้ว่าข้าวยังไงก็ต้องเกี่ยวไงมาลีอ่ะอาจจะปิดสลับกันซื้อหรือเปล่าแบบท่านี้ปิดไอ้นี่ซื้อ2วันปิดไอ้นู่นซื้อ2วันปิดไอ้นี่ซื้อ2วันปิดเพื่อที่จะแบบกดราคาผมว่าหลุดหมื่นคอยดูอาจจะหลุดอันนี้6ล้อโทรมานะเนี่ยลุงเวียนเนี่ยล้อลงล้อขายได้ไหมลุง
ด้านหน้าได้หมื่นกว่าบาทด้านหน้าแล้วสรุปขายไหนอ่ะสรุปขายไหนอ่ะไอ้ทหารบึงตะโกนเหรอครับครับแล้วได้ราคาราคาหมื่นเต็มแล้วผู้ใหญ่ทันเต็มแล้วน่ะจอดรออยู่น่ะงั้นลุงยวนรอนู่นเลยครับแล้วได้ราคาเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่โอ้โหลงหวบเลยโอ้โหเสียพันก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวผมบอกเขาครับไปนู่นครับครับทุกคนเมื่อเช้าผมเกี่ยว 10,500 ตอนนี้เหลือ 1,800 เองอ่ะเช้ากับบ่ายอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูพรุ่งนี้แจมแมวแน่หลุด 10,000 แน่หรือไม่ก็อาจจะ 10,000 เดี๋ยวผมไปบอกเขาก่อนโหเห็นปะน่าสนใจนะกว่าจะได้กันนะบ่นให้ลืมเลยมาลิขนาดนี้ก็ขอยับแน่เลยนะไอเขาบอกให้ไปสหกรณ์บึงตะโกนเลยก็รออยู่นั่นได้1,800เอง1,800เองดูข้าวสวยขนาดเนี้ย1,800 แล้วก็ตอนนี้เต็ม2คันละตอนนี้ก็น่าจะใครควรเต็มนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจบคลิปเท่านี้นะก็เดี๋ยวจะขอตัวทำงานกันก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเนี่ยครับทำก็ยากขายก็ยากนะครับก็วางกันไปนะฮะ